นอกจากอาคารเรียนไม้เก่าที่ผุพังของโรงเรียนบ้านสองคอนตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยที่ทีมงานต้องทำการรื้อถอนและปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนทีมงานมูลนิธิสปริงนิวอาสามูลนิธิกำลังใจทีมบูรพาสาครและพันธมิตรยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนไว้เพื่อให้เด็กๆและคนในชุมชนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและปลอดภัยจากสัตว์อันตรายเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายสิบปีย่อมมีสภาพรกและทรุดโทรมสวนหย่อมหน้าอาคารโรงอาหารที่สามารถนั่งพักผ่อนได้กลับถูกต้นไม้ขึ้นรกไม่สามารถใช้งานได้ในแนวคิดของทางกลุ่มแล้วเราดูแลแล้วแลว่าพื้นที่เขาค่อนข้างจะรกแล้วก็สกปรกเยอะก็ได้อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยตรงนี้จะรกมากแต่เราก็พยายามทำให้เขาเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีครับดูตรงไหนที่มันดินสูงต่ำเราก็อาจจะปรับพื้นที่ให้มันได้สวยงามแล้วก็ต้นไม้มาเติมทันทีที่ทีมงานแสดงความจำนงว่าต้องการปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนเพิ่มเติมก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวบ้านในชุมชนบ้านปลาบ่าและใกล้เคียงที่พร้อมใจกันนำอุปกรณ์จากการทำไร่ทำนามาที่โรงเรียนและเริ่มลงมือถางวัชพืชรวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นรกออกจากสวนหย่อมทันทีแต่ก่อนมันรกไปกว่ายุงกว่าอะไรกว่าไอ้งูกว่าอะไรมันรกท่านหลานบอกว่าอย่าไปใกล้ตรงนั้นนะมันรกมันจะมีงูมีอะไรเพราะว่าก่อนนั้นนะอันก็เห็นไอ้งูมันเลื้อยเข้ามาองค์เป็นที่หลังด้วยจ้าแต่จับไม่ได้แต่จับไม่ได้มันตัวใหญ่ถึงแม้ว่าการทำงานในครั้งนี้จะเจออุปสรรคกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจากฝนตกและแมลงมีพิษกัดต่อยขณะทำการรื้อถอนปรับภูมิทัศน์แต่ทีมงานก็ไม่ได้ย่อท้อเพราะเล็งเห็นว่าหากปล่อยให้รกมากกว่านี้อาจจะมีสัตว์มีพิษเข้ามาสร้างอันตรายรุนแรงให้กับเด็กๆมากกว่านี้จากการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนแล้วทีมงานยังได้ทำการปูสนามหญ้าหน้าอาคารเรียนเพื่อใช้สำหรับเป็นลานอเนกประสงค์และเคารพธงชาติรวมถึงสนามฟุตบอลความกว้าง40เมตรยาว80เมตรไว้เพื่อให้เด็กๆในโรงเรียนและเด็กๆในชุมชนได้มีพื้นที่ไว้สำหรับเล่นกีฬาและทำกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชนด้วยแม้การปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้จะต้องเสี่ยงอันตรายจากแมลงมีพิษแต่กลับสร้างความภูมิใจให้กับทีมงานมากที่สุดหลังจากได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆและความสามัคคีของคนในชุมชน